สมัยนี้กับสมัยก่อนมันต่างกันเยอะมากนะค่ะเอาแค่ภาษาอังกฤษก่อนภาษาอังกฤษสมัยนี้ผมว่าเข้าใจแบบคนใช้แมสกว่าสมัยก่อนเยอะใช่อ่ะสมัยก่อนผมว่าคนจะขี้อายอือหือใช่มั้ยยุคเราก็จะแบบขี้อายไม่กล้าพูดแต่เดี๋ยวนี้มันเริ่มได้ยินเรื่อยๆโลกมันรัววาอยู่แค่นี้เองใช่ๆแล้วก็พอเขาพูดภาษาอังกฤษได้อย่างน้อยก็คือคุณก็โลกกว้างขึ้นอีกตั้งเท่าไหร่แหละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนนขออนุญาตอันดับแรกแนะนำตัวให้คุณผู้ชมรู้จักกันนิดนึงค่ะสวัสดีครับผมดิ้งกิจชันพิชสุขวาวิทนะครับกรรมการบริหารบริษัทเวฟเอ็กซ์โพเนนเชียลจำกัดมหาชนนะครับแล้วก็กรรมการบริหารบริษัทเวฟเอ็ดูเคชั่นจำกัดครับค่ะก่อนที่จะไปสู่เรื่องของ Wall Street English ที่แห่งนี้นะขออนุญาตมาพูดถึงภาพรวมของบริษัทของ Wave ก่อนจริงๆ Wave เป็นกรุ๊ปที่ใหญ่มากแล้วก็ทำธุรกิจแบบหลากหลายมากๆแต่ธุรกิจก็เรียกได้ว่าเป็นธุรกิจที่อยู่ในเทรนด์เป็นเมกะเทรนด์เป็นกระแสหมดเลยครับมีอะไรบ้างคะรบกวนคุณดิงเล่าให้นันฟังหน่อยค่ะWave Exponential เรามีทั้งหมด3ธุรกิจย่อยของเรานะครับบริษัทแรกชื่อว่า Wave BCG ค่ะเราเป็น Total Service Solution เกี่ยวกับด้านของ Green Energy ของ Climate Change นะครับส่วนบริษัทที่2เราเป็น Wave Education Group นะครับซึ่งบริษัทเรามุ่งเน้นถึงธุรกิจส่งเสริมการศึกษาค่ะนะครับแล้วก็บริษัทที่3เป็นบริษัท Wave Wellbeing นะครับเป็นบริษัทที่พัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับด้านสุขภาพค่ะเราอยู่ในส่วนที่2คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเป็น Wave Education นั่นเองตัวนี้ก็คือตัวของ Wall Street Index ทางนี้แหละตอนนี้นันอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะเผื่อใครว่าที่สวยจังอยากรู้ว่าอยู่ที่สาขาไหนเพราะว่า Wall Street เนี่ยมีหลายสาขามากๆเลยครับที่นี่ค่ะเราเรื่องการเริ่มต้นนิดนึงว่าเราเริ่มมาบริหารที่นี่ได้ยังไงบ้างอะคะเราต้องบอกก่อนว่าเป้าหมายของ Wave Education Group เนี่ยเราคือธุรกิจที่ส่งเสริมด้านการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งในสิ่งที่เป็นปัจจัยในการส่งเสริมการศึกษาให้กับคนในประเทศเราก็เชื่อว่าภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งสิ่งที่น่าสำคัญค่ะนะครับและน่าสนใจเพราะฉะนั้นเราเลยมองว่าพาร์ทเนอร์คนไหนที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่เหมาะสมแล้วก็ดูแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักสูตรและความน่าเชื่อถือเหมาะสมที่สุดแล้วเราก็คิดว่า Wall Street English ก็เป็นบริษัทหรือสถาบันการศึกษาที่น่าเหมาะสมเหมือนกันครับจุดเด่นของตัว Wall Street English ที่ต่างจากสถาบันให้การศึกษาด้านเกี่ยวกับภาษาที่อื่นเนี่ยเราว่าจุดแข็งของเราคืออะไรอะคะผมว่าจริงๆเนี่ยเริ่มต้นก่อนว่า Wall Street English เนี่ยมีมาทั้งหมดตอนนี้มีน่าจะ50ประเทศทั่วโลกแล้วเนาะค่ะมีมาหลาย10ปีแล้วเรามีเกินประมาณสักผมว่าน่าจะมี400สาขาทั่วโลกแล้วตอนนี้สิ่งนึงที่มันทำให้เราชัดเจนเลยคือวันนี้เราสามารถเปิดได้เกือบทั่วโลกแล้วที่ไม่ได้แข่งแล้วในภาษาอังกฤษแล้วก็วันนี้เราอยู่ในประเทศไทยมาทั้งหมด21ปีซึ่งผมว่าเป็น2ยุคแล้วนะ2ทศวรรษละซึ่งวันนี้เองกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยจากสมัยก่อนที่เป็นนักเรียนตอนนี้กลายมาเป็นส่งลูกมาเรียนกับเราแล้วใช่มั้ยฮะซึ่งการที่เราสามารถยืนอยู่ได้ถึงทุกวันนี้เนี่ยผมว่าน่าจะมีอยู่ 2-3 ปัจจัย1คือเรื่องหลักสูตรนะครับผมว่าหลักสูตรที่แข็งแรงของเราที่ทำให้นักเรียนเนี่ยหรือผู้ปกครองยังให้ความไว้วางใจในการเรียนกับเราอยู่นะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของผมคิดว่านี่เรื่องสำคัญมากก็คือการหาประสบการณ์นอกบ้านที่สามารถได้ใช้ภาษาอังกฤษได้อันนี้สำคัญมากผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนในห้องเรียนเป็นสิ่งที่ดีมาเสมอแต่พอเราออกมาใช้ชีวิตจริงเนี่ยมันค่อนข้างยากในการที่เราจะหาคนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษกับเราได้ตลอดเวลาครับซึ่งในตัวของ Wall Street เองเราก็เล็งเห็นถึงปัญหานั้นเราก็เลยพยายามจัดงานก็เรียกว่าโซเชียลคลับในทุกๆวันเพื่อให้นักเรียนที่อยู่กับเราเนี่ยอย่างน้อยได้มีโอกาสสักวันนึง 1-2 ชั่วโมงมาตามสาขาลงทะเบียนเรียนแล้วก็จะได้ใช้จริงๆใช้จริงๆไม่ใช่แค่การศึกษาด้วยเพราะเราใช้เบรนกับไลฟ์สไตล์จริงๆที่เขาแชร์อย่างเช่นว่าบอร์ดเกมมีการจัดซิงกิ้งคอนเทสต์ร้องเพลงมีระบบมีการคุกกิ้งหรือวิชาอื่นๆที่นอกจากภาษาอังกฤษเชื่อทำให้เขาเอนจอยในการเรียนภาษาอังกฤษจริงๆว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต่างจากเขาแล้วก็สิ่งที่3ที่เรามองก็คือเป็นความพิถีพิถันของบุคลากรของเราเนาะ
แน่นอนพอเราเป็นโรงเรียนเนี่ยเราก็ต้องพิถีพิถันถึงคุณครูเพราะคุณครูกับทีมงานเนี่ยเขาก็ต้องดูแลนักเรียนซึ่งเราได้รับความไว้วางใจจากทางผู้ปกครองหรือคนที่มาเรียนกับเราเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องพิถีพิถันเป็นอย่างมากนะสิ่งสุดท้ายที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ทำให้วอลล์สตรีทแข็งแรงได้ถึงทุกวันนี้คือเรื่องของ strategic location นะครับวันนี้เองวอลล์สตรีทเองเนี่ยถ้าพูดถึงว่าเริ่มต้นก็คือธุรกิจสถาบันส่งเสริมการศึกษาด้านภาษาอังกฤษแต่สำหรับเรามีอีกส่วนหนึ่งที่เข้ามาลิงก์ด้วยคือเรื่องของ retail industry ถ้าเปรียบได้ก็คือวันนี้เองเนี่ย Wall Street ทุกสาขาเกือบทุกสาขาอยู่ใน department store ค่ะเพราะเราต้องการใช้ cloudy ของคนที่อยู่ในโลเคชั่นนั้นๆแล้วก็การเดินทางที่สะดวกของคนในบริเวณนั้นเข้ามาอยู่กับเราค่ะภาษาอังกฤษอะค่ะคุณผู้ชมพอดีแบบระหว่างที่ฟังไปแล้วพอพูดถึงตัวแบบโซเชียลคลับเนี่ยก็ถือว่าจริงคนไทยเราเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่แบบระดับอนุบาลเลยนะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องยอมรับตามตรงในยิ่งในยุคที่เป็นยุคอย่างแน่นอย่างเงี้ยคือเราเรียนมาแหละแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ใช้พอไม่ได้ใช้เราสอบเสร็จปุ๊บมันจบนี่แหละค่ะคือมันเป็นความแข็งแกร่งของ Wall Street ก็คือเรารู้ว่าbehavior ของคนไทยเป็นยังไงการศึกษาของไทยมีการวางพื้นมายังไงแล้วก็เราใส่ตรงนั้นเพิ่มเข้าไปถูกไหมคะอันนี้ก็ต้องชมทีมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทีม CEO ของ Wall Street Thailand หรือว่าทีมงาน C level ทุกคนที่เล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้เพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่มันยากกว่าคือการที่สามารถเมนเทนกลุ่มลูกศิษย์ให้เข้าใจหรือทำยังไงให้ลูกศิษย์หลายๆคนเขายังรู้สึกสนุกตลอดเวลากับการที่เข้ามา enjoy กับเรานะคือเราเชื่อว่าการเรียนรู้มันไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนเราเชื่อมันก็มีหลายๆอย่างแค่เราเดินไปสักที่หนึ่งแค่ซูเปอร์มาร์เก็ตเขาแค่ได้พูดว่าเขาได้ซื้ออะไรตรงนั้นเขาก็ผมว่าเขาคงแฮปปี้แล้วนะผมว่ามันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนที่ได้ลองใช้ประสบการณ์จริงสมัยก่อนยุคพวกเราเรียกยุคพวกเราแล้วกันเนาะยุคพวกเราแล้วกันค่ะก็ต้องไปต่างประเทศเป็นหลักมากกว่าเพื่อไม่ว่าจะเป็นโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนหรือว่าเป็นการเรียนตั้งแต่ไฮสคูลปริญญาตรีปริญญาโทเพื่อไปใช้ชีวิตจริงแล้วก็ได้เรียนภาษาจริงๆจากการใช้ชีวิตเราไม่คิดหรอกครับว่าวันนี้สิ่งที่เราทำอ่ะมันทำให้เขาได้ 100% แน่นอนมันต่างกัน 100% อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เราคิดว่าอย่างน้อยเราเป็นกลไกหนึ่งที่สนับสนุนให้เขารู้สึกกล้าในการพูดภาษาอังกฤษกับคนข้างนอกไม่เคอะเขินกับชาวต่างชาติที่เป็นคุณครูหรือว่าคนทั่วไปเราก็ค่อนข้างโอเคกับจุดนี้ค่ะในถามเรื่องเกี่ยวกับแบบสิ่งที่มันลงไว้ลึกแล้วเนี่ยอีกนิดนึงได้ไหมคะเห็นแบบว่าเมื่อกี้บอกว่านะอยากจะมีการขยับขยายแบรนด์สร้างแบรนด์เพิ่มเติมหมายถึงยังไงนะคะคือต้องบอกก่อนว่า Wave Education Group ของเราเองเนี่ยอย่างที่ผมบอกคุณแนนว่าเรานอกจากทำธุรกิจการศึกษาแล้วมันคือการเบรนด์ระหว่าง Retail Industry เนาะค่ะหมายคือเราเชื่อในทีมงานของเราแล้วก็ strategic location ของเราระดับหนึ่งวันนี้สิ่งที่เรามองคือการหาแบรนด์ใหม่ๆที่เหมาะสมแต่ว่ามุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษาเข้ามาอยู่ในพอร์ตเยอะขึ้นตอนนี้เองเราก็เลยแบบมีการ negotiation กับหลายๆแบรนด์หลายๆด้านของธุรกิจการศึกษาแล้วกันเพื่อเข้ามา support ของพอร์ตของ Wave Education Group ให้แข็งแรงมากขึ้นค่ะนะครับก็คืออย่างที่คุยแต่แรกอย่างที่แจ้งไว้ว่าแบบได้ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาจีนเองวันนี้เราก็คุยกับพาร์ทเนอร์หลายเจ้าค่ะถูกไหมฮะเราแข่งอะไรก่อนวันนี้เราแข่งเรื่องการทำงานแต่คาลิคัลัมเราก็ต้องหาคนที่พาร์ทเนอร์ที่แข็งแรงเหมือนกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็สิ่งที่เราทำตอนนี้คือเราก็คุยกับหลายๆประเทศที่ใช้ภาษาจีนเป็นหลักเพื่อมาซัพพอร์ตเราในด้านนี้เพื่อให้ดูว่าเราเองเนี่ยแข็งแกร่งในด้านของภาษานั้นจริงๆถูกไหมฮะเราจะมีระบบการวัดของภาษาจีนอย่างชัดเจนเหมือนภาษาอังกฤษก็จะเป็น TOEFL IELTS ทางภาษาจีนก็จะมีของเขาเช่นกันแล้วก็ด้านอื่นๆที่จริงเรามองถึงไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นคุกกิ้งใช่เขามองเป็นด้านการศึกษาการเรียนรู้เหมือนกันใช่ใช่เราอย่างที่เราบอกเรามองว่ามันไปได้ไกลมากเราจะไม่ได้โฟกัสแค่การศึกษาสอนภาษาอย่างเดียวคือผลงานผมคือพอเรามองหมวกของ web education เนี่ยมันต้องมองว่าเราทำอะไรได้บ้างแล้วเหมาะสมกับโลเคชั่นแบบไหนนะครับอย่าง AI coding วันนี้เป็นเมกะเทรนด์เลยนะสำหรับผมนี่เผื่อผมช้าไปหรือเปล่าไม่รู้ ถูกไหมฮะสิ่งที่เรามองจริงคือวันนี้เองอ่ะมันเราเคยไปสิงคโปร์มาค่ะวันนี้สิงคโปร์มีการสอนโคดดิ้งในโรงเรียนโดยใช้
external โรงเรียนที่เป็น specialist ด้านของเขียนโคดดิ้งเข้ามาซัพพอร์ตในโรงเรียนรัฐบาลของประเทศสิงคโปร์แล้วเราต้องถามว่าวันนี้ถ้าเป็นวิชั่นของเราเราไม่ได้มองแค่ retail แต่เราอยากไปอยู่ในระบบของกระทรวงศึกษาธิการด้วยซ้ำค่ะเราอยากเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถซัพพอร์ตเขาได้ว่าหลักสูตรของเราหรือวิธีการสอนของเราเนี่ยสามารถซัพพอร์ตโรงเรียนในประเทศได้มากน้อยแค่ไหนหรือสถานที่ที่เรามีวันนี้เองเนี่ยผมก็เชื่อว่าเราสามารถผลิตนักเรียนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ก็ผมว่าเป็นพันคนต่อปีแต่แค่ต้องมีการพูดคุยกันระหว่างเรากับทางกระทรวงถ้ามีโอกาสเพราะเราก็อย่างที่เราบอกคือเราอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ซัพพอร์ตคนในประเทศเราอยู่นะแบรนด์ที่มีความแข็งแกร่งอยู่แล้วอย่างวอลสตรีทแบบนี้ค่ะในฐานะที่คุณดิ้งเป็นผู้บริหารเนี่ยคิดว่ามันก็มีทั้งความยากแล้วก็ความง่ายเนาะการวางสตรัทจี้ต่างๆในการที่แบบจะต้องวางแผนในการเดินหน้าทำให้แบรนด์ที่แข็งแกร่งค่ะเนี่ยมันมีความยั่งยืนมันน่าจะเป็นโจทย์นึงที่คุณดิ้งต้องพยายามตีโจทย์ให้อยู่เสมอเราคิดยังไงบ้างคะกับเรื่องการแบบทำให้แบรนด์เนี้ยมันมีความแบบยั่งยืนยาวนานไปได้ต้องบอกว่าเริ่มต้นที่ Wall Street อยู่กับเมืองไทยใน21ปีเนี่ยมันเป็นเวลาที่นานเนาะวันนี้ก็มีแหล่งข้อมูลที่ก็ทำให้เราทราบว่าโอเควันนี้เอง Wall Street เองก็เป็นอันดับหนึ่งในโรงเรียนที่ส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษเป็นโรงเรียนที่แข็งแกร่งนะครับแต่สิ่งที่ทำให้เราต้องอยู่ได้นานขึ้นผมว่าหนึ่งเลยเนี่ยต้องเป็นเรื่องของคาริคูลัมนะสองคือเรื่องชื่อเสียงของเราแต่สิ่งพวกนี้จะมาไม่ได้เลยถ้าเกิดเราไม่มีทีมงานที่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคี่ยวเห็นมาตลอดคือการเทรนพนักงานของเราการเลือกบุคลากรที่มาทำงานกับเราเขาต้องมีความรักในอาชีพความใส่ใจในตัวลูกศิษย์แล้วก็ตัวคุณครูที่มาสอนกับเราด้วยผมว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ทำให้เราแข็งแกร่งในเชิงอินเทอร์นอลเนาะส่วนเรื่องการต่อยอดธุรกิจของตัว Wall Street English เองเนี่ยวันนี้เรามีทั้งหมด15สาขานะครับมีอยู่แค่ประมาณ3ภาคแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเรากลับมองว่าเราอยากจะคอนทริบิวทั้งหมดทั่วประเทศคือกระจายให้ทั่วเลยสาขาครับโดยผ่านระบบแฟรนไชส์นะครับแต่สิ่งที่มันทำยากจริงๆคือการขายแฟรนไชส์สำหรับเราเนี่ยเราค่อนข้างเลือกเยอะทำไมเราถึงต้องพิถีพิถันในการเลือกสำหรับผมเองเนี่ยการขายแฟรนไชส์เหมือนให้เราให้ลูกกับคนนะค่ะเพราะฉะนั้นการที่เรามีแฟรนไชส์แปลว่าเราต้องเลือกมาดีแล้วเลือกมาพิถีพิถันในการเลือกหมายถึงว่าเขาต้องมีความเชื่อในธุรกิจก่อนเขาต้องมีความรักในตัวลูกศิษย์ก่อนเขาต้องมีความเข้าใจในธุรกิจเราจริงๆก่อนเพราะว่าธุรกิจการศึกษามันไม่ง่ายถ้าคุณไม่มีแพชชั่นหรือคุณไม่ได้รักมันจริงๆผมว่ามันทำยากแต่แน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยมันคือธุรกิจเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคุยเรื่องของตัวเบเนฟิตที่เหมาะสมให้กับคนที่ซื้อแฟรนไชส์เราด้วยการที่เราให้ Wall Street ไปอยู่ตามจังหวัดต่างๆเราก็ต้องเลือกไซซิ่งที่เหมาะสมทั้ง population location แล้วก็ตัว partner ที่เหมาะสมกับเราด้วยแต่แน่นอนว่าเราก็คิดว่าไม่เกิน3ปีนี้เราน่าจะครอบคลุมได้ทั่วประเทศนี่คือเป้าหมายของเราที่จะทำเกี่ยวกับ Wall Street นะครับค่ะนอกจากนั้นเองค่ะ15สาขาที่เกิดขึ้นนี่พูดถึงแค่ในระหว่างในประเทศไทยแต่ว่าเห็นบอกว่ามีทางด้านของเวียงจันทร์ที่เกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนปีที่แล้วเห็นว่าเป็นไปได้ด้วยดีด้วยเล่าเรื่องการเริ่มต้นถึงจุดนี้ของเวียงจันทร์หน่อยจ้าคือต้องบอกว่าเวียงจันทร์เองเนี่ยต้องบอกว่าประเทศไทยเองเรามีมาสเตอร์แฟรนไชส์อยู่2ประเทศค่ะนะครับก็คือที่ลาวกับที่กัมพูชานะครับเราก็เริ่มหาโอกาสในการไปดูประเทศสองประเทศนี้ซึ่งสมัยก่อนก่อนโควิดเนี่ยเราก็เคยมีการดีลกับพาร์ทเนอร์ที่แข็งแกร่งระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดก็ทำให้สถานการณ์ทุกอย่างเปลี่ยนไปนะครับแต่พอกลับมาเริ่มปกติเนี่ยเราก็เริ่มกลับมาตั้งกันใหม่ว่าเราจะไปที่สองประเทศนี้เวียงจันทร์หรือลาวเนี่ยเป็นประเทศแรกที่เราได้ไปสิ่งที่เราเจอก่อนเราเจอว่าเวียงจันทร์เป็นประเทศที่ผมว่าเขาน่ารักนะบุคคลอะไรเขาก็ยิ้มน่ารักตลอดเวลาซึ่งเราก็มองว่าแต่ด้วยปัจจัยหลักๆคือ population เขาไม่เยอะ population จำนวนคนไม่ได้เยอะ behavior ไม่เหมือนคนไทยเลยช่วงเย็นเขาก็ไม่ได้ออกมาเหมือนคนไทยที่แบบ traffic ใน CBD แบบรุนแรงมากใช่ไหมฮะแต่ที่เราไปเห็นที่นั่นที่เราคิดว่าเป็นโอกาสเลยคือที่นั่นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษไม่เยอะแต่กลับเป็นโรงเรียนอินเตอร์อยู่ที่นั่น
แปลว่ามีความต้องการในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแล้วใช่เขามีต้องความต้องการที่อยากเรียนภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะครับแล้วคู่แข่งที่หรือว่าโรงเรียนสอนภาษาที่อยู่ที่นู่นเนี่ยเขาก็อยู่กันมานานอยู่มาหลายสิบปีแล้วค่ะเราก็เลยคิดเฮ้ยมันเป็นโอกาสที่ดีเขียวกับถ้าเราเอาแบรนด์ที่อย่างเราที่เป็น global brand ไปเปิดที่ลาวได้เนี่ยเราคิดว่ามันน่าสนใจมากเราว่ามันไปสร้างแรงกระเพื่อมให้กับคนที่นู่นได้เลยค่ะเนาะเพราะว่าผมเชื่อว่านักเรียนที่นั่นหลายๆคนที่เราแบบเราแค่เดินผ่านหรืออะไรเงี้ยก็มีความสนใจในภาษาอังกฤษเยอะนะแล้วผมก็ถามว่ามีโรงเรียนอินเตอร์หลายแห่งอยู่ที่นั่นเหมือนกันทีนี้พอเราอยากเปิดแล้วเราก็ต้องมองว่าที่ตรงไหนที่มันเหมาะเราก็เดินห้างเยอะมากเลยเดินห้างแบบทุกที่ที่นั่นเลยจนไปจบที่ว่าเฮ้ยเวียงจันทร์เซ็นเตอร์เนี่ยไม่ใช่ห้างใหม่ที่สุดของเขานะค่ะแต่ว่าการเป็นว่าทุกคนอยากเปิดตัวอะไรจะมาที่นี่ก่อนเราก็เลยเฮ้ยที่นี่แหละเหมาะสมแหละสิ่งต่อไปที่เรามองก็คือพาร์ทเนอร์เราโชคดีมากที่ได้พาร์ทเนอร์ที่นั่นที่เป็นทีมงานของทีมที่เราทีมนี้เพราะว่าทางพาร์ทเนอร์เราเองเนี่ยมีแพชชั่นเกี่ยวกับด้านธุรกิจการศึกษาอยู่แล้วเพราะแกทำธุรกิจการศึกษาอยู่แล้วแล้วแกก็มีแพชชั่นเกี่ยวกับการธุรกิจทำธุรกิจการศึกษาเยอะมากเราก็เลยแบบได้คุยกันแล้วก็พูดถึงมุมมองและเป้าหมายของเขาในอนาคตถ้าเขาได้มีวอลล์สตรีทไปอยู่ในมือที่ลาวเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเห็นว่าวอลล์สตรีทเนี่ยมีทั้งคาริคูลัมที่แข็งแรงแล้วก็เขาก็เชื่อว่าประเทศเราก็จะเป็นประเทศหนึ่งที่วอลล์สตรีทสามารถเปิดได้อย่างแข็งแกร่งเช่นเดียวกันผมไม่ใช่ร้านรีเทลที่ผมสามารถเปิดได้100ที่ผมต้องเข้าใจตัวเองก่อนมันยังทำธุรกิจไม่ได้นะค่ะแต่ผมเชื่อว่าผมทำได้อีกเพราะผมเชื่อว่าทีมงานของเราทำได้อีกทำในจุดที่เหมาะสมและเวลาที่เหมาะสมไม่อยากมาก่อนการแล้วไปก่อนคนอื่นถูกต้องถูกไหมฮะช้าหน่อยไม่เป็นไรช้าหน่อยไม่เป็นไรเป็นที่ที่ถูกต้องแต่ต้องเป็นที่ที่เรามองว่ามันคือที่ที่เหมาะสมกับเราเป็นที่ที่เหมาะสมกับนักเรียนของเราค่ะเหมาะสมกับหลายๆอย่างด้วยองค์ประกอบที่จะทำให้เราอยู่ได้และพาร์ทเนอร์เราต้องอยู่ได้เป้าหมายผมคือการทำแฟรนไชส์คือเราอยู่ได้พาร์ทเนอร์ต้องอยู่ได้แล้วมันจะว้าวมากเลยนะเพราะว่าเรามีพื้นฐานอยู่แล้วในการที่วิธีการในการพูดตรงการโปรโมทก็ตามการจัดหาโลเคชั่นก็ตามแล้วก็เราเองก็มีโอกาสที่ได้ไปหาประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศลาวบ้างแหละก็แน่นอนล่ะถ้าเขามีการเรียนภาษาอังกฤษวันนี้ลาวเองก็มีความสำคัญเขาก็มีนักลงทุนจีนไปสู่ประเทศเขาประเทศไทยก็เยอะมากไทยก็เยอะมากเหมือนกันไทยนี่24ล้านคนต่อปีเป็นนักท่องเที่ยวจีนเนาะแล้วก็1ใน4ของนักลงทุนที่มาลงทุนในประเทศเราก็เป็นคนจีนใช่ค่ะถูกไหมฮะแต่ว่าแน่นอนว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆคือเราต้องการเรียกว่าเราต้องการเสริมอาวุธผมเรียกว่าเราเป็นการเราอยากเป็นคนที่ช่วยเสริมอาวุธเสริมสอนวิธีการใช้อาวุธให้กับเด็กในประเทศเราความหมายคือถ้าเกิดเขาไปเจอมีโอกาสแล้วแต่ไม่มีอาวุธอะไม่มีอาวุธแล้วทำไม่ได้อะเข้าไปถึงเขาพูดไม่ได้เลยสักนิดนึงก็ยังดีคือหมายถึงว่าฟังให้มันเป็นเข้าใจว่าเขาต้องการสื่อสารอะไรกันแล้วก็ช่วยซัพพอร์ตให้เขาสามารถคุยกันไม่ว่าจะเป็นเชิงบิสเนสหรือว่าเขาไปself learning ให้เขาสามารถไปทำงานกับโรงเรียนหรือธุรกิจที่ support ใช่แค่นั้นก็พอแล้วสำหรับเรานะแล้วว่าโอกาสอ่ะมันเข้ามาหาเราเรื่อยๆแหละแต่บางครั้งอย่างเช่นเรื่องของภาษาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นตัวนึงเลยอ่ะที่เป็นแรงขับเคลื่อนเนี่ยที่เราอยากจะทำงานนึงที่มีเงินเดือนเยอะขึ้นแต่เราขาดอย่างเดียวคือขาดเรื่องของภาษาโอกาสมาถึงละไม่ได้ซะงั้นใช่เพราะจริงๆภาษาสำคัญมากนะคืออย่างตัวผมเองก็เสียดายตัวเองก็บางทีก็พูดไม่ได้ในหลายๆภาษาอย่างญี่ปุ่นหรือจีนก็เนาะนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นหรือว่าประเทศเราเองก็ชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นกันเยอะหรือว่าภาษาจีนหรือเกาหลีอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าที่สุดวันนี้เราก็มองถึงความสำคัญของแต่ละภาษาอย่างวันนี้เองเราก็เชื่อว่าภาษาจีนเป็นภาษาที่3สำหรับผมนะผมเชื่อว่ามันจะมีเขาจะเข้ามาDisrupt เราระดับหนึ่งไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งละกันแต่เราแค่เราคิดว่าโอกาสของภาษาจีนเป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้นักเรียนวัยนี้ได้มีอาวุธพอที่จะสามารถทั้งรับมือช่วยตัวเองได้ทั้งรับมือกับสิ่งที่จะเจอในอนาคตอะไรเงี้ยเพราะว่าสมัยนี้กับสมัยก่อนมันต่างกันเยอะมากนะเอาแค่ภาษาอังกฤษก่อนภาษาอังกฤษสมัยนี้ผมว่าเข้าใจ
แบบคนใช้แมสกว่าสมัยก่อนเยอะใช่อ่ะสมัยก่อนผมว่าคนจะขี้อายอือฮึใช่มั้ยยุคเราก็จะแบบขี้อายไม่กล้าพูดแต่เดี๋ยวนี้มันเริ่มได้ยินเรื่อยๆโลกมันวัววายอยู่แค่นี้เองใช่ๆแล้วก็พอเขาพูดภาษาอังกฤษได้อย่างน้อยก็คือคุณก็โลกกว้างขึ้นอีกตั้งเท่าไหร่แล้วค่ะก็โอกาสทั้งหมดค่ะถ้าใครสนใจจะมาเรียนเนี่ยเราสามารถติดต่อหรือว่าทำอะไรยังไงได้บ้างนี่จะทิ้งท้ายในรายการนิดนึงค่ะสำหรับคนที่อยากจะมีอาวุธถ้าเป็นเกี่ยวกับ Wall Street ใช่ไหมครับก็ฝาก Wall Street English นะครับตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมด15สาขาทั่วประเทศนะครับในจังหวัดต่างๆนะครับก็ฝากทุกท่านสามารถเข้าไปที่สาขาได้เลยนะครับทั้ง15สาขาทั่วประเทศครับแล้วก็ขอฝากอีกบริษัทอีก2บริษัทของเราแล้วกันเนาะบริษัทแรกก็คือ Wave Exponential นะครับจำกัดมหาชนเรามีทั้งหมด3 Business Unit นะครับฝากเรื่องบริษัท Wave BCG ซึ่งเราคิดว่าจะเป็นบริษัทที่เป็น New S Curve ใหม่ของเราแน่นอนค่ะก็เกี่ยวกับเรื่องของ Carbon Credit โดยตรงนะครับในนามของ Wave Education Group ของเราเองนะครับเราก็ยังไม่หยุดในการทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องส่งเสริมด้านการศึกษานะครับเรายังหาโอกาสเรื่อยๆเพื่อเอามาเพื่อซัพพอร์ตคนในประเทศเรานี่คือเป้าหมายหลักของเราเพื่อต้องการให้เยาวชนหรือว่าคนในประเทศเราสามารถมีสกิลที่ดีขึ้นในทุกๆวันนะครับวันนี้ขอบคุณมากคุณดิงแล้วก็อย่างที่บอกไว้ใครสนใจค่ะดังนั้นขึ้นช่องทางในการติดต่อ Wall Street ค่ะถ้าไม่สะดวกไปที่สาขาก็สามารถติดต่อทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสำหรับให้เวลากับรายการขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ